วัสดีครับกับผมอาจารย์ดร.สราวุธเยโซครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องพลังงานมลพิษจากพลังงานฟอสซิลนะครับพลังงานมีความสำคัญยังไงคำถามนี้เข้าใจว่าทุกคนรู้คำตอบได้ดีครับตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาในที่ทำงานเราไปการสังสรรค์พลังงานมีความสำคัญก็คือไปความว่าเป็นแหล่งที่มาของความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของเราเราต้องมีการติดต่อสื่อสารนะครับในชีวิตประจำวันเราต้องมีการเดินทางพลังงานเราแบ่งง่ายๆนะครับออกได้เป็น2ประเภทประเภทแรกนี่เขาเรียกว่าพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปคำว่าใช้แล้วหมดไปก็คือหมายความว่าเราใช้ไปแล้วเราไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาใหม่คืนรูปได้พลังงานพวกนี้ที่เราเห็นชัดๆก็คือ1คือน้ำมันนะครับน้ำมันได้มาจากน้ำมันดิบที่มีการเจาะสำรวจในธรรมชาติอันที่2ก็คือแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติเป็นแหล่งที่มาของปิโตรเคมีนะครับพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปอันที่3ที่เราเห็นง่ายๆก็คือพวกไม้ถ่านที่สำคัญก็คือถ่านหินเพราะเมื่อเราใช้แล้วเราก็มีการเผาไหม้มันก็แปรรูปเป็นเถ้าเป็นควันเป็นแก๊สนะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าพลังงานสิ้นเปลืองหรือว่าพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า non renewable resource นะครับประเภทที่2ก็คือน้ำมันที่ใช้แล้วเราสะเอพลังงานที่ใช้แล้วเราสามารถจะนำมาใช้หมุนเวียนใหม่ได้อีกเขาเรียกว่า renewable energy นะครับพลังงานพวกนี้ก็คือพลังงานแสงแดดหรือเราเรียกง่ายๆว่า solar cell นะครับพลังงานลมพลังงานใต้พื้นพิภพพลังงานน้ำนะครับพลังงานพวกนี้เราใช้แล้วมันมีตลอดเวลามาให้เราใช้อีกโดยสรุปพลังงานก็มี2ประเภทอย่างที่ผมกล่าวมาครับพลังงานที่เราใช้ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าในประเทศไทยเรานะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้า 66% ของเราใช้ก๊าซธรรมชาตินะครับรองลงมาก็คือใช้ถ่านหินนะครับรองลงมาของเราก็จะกลายเป็นพลังงานน้ำนะครับแล้วก็ที่รับซื้อมาจากต่างประเทศเราซื้อไฟฟ้าจากลาวเราซื้อไฟฟ้าจากมาเลเซียเราจะเห็นว่าการใช้พลังงานของเราในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติอยู่โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและจากแหล่งยานาดาและเยตกุลนะครับสถานการณ์พลังงานของเราจะทำยังไงให้เราลดการพึ่งพาน้ำมันที่เราใช้ที่เราได้มาจากต่างประเทศให้ลดลงให้น้อยที่สุดปัจจุบัน 80% ของน้ำมันนะครับเรานำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะน้ำมันดิบที่เราเอามาจากดูไบทำให้เราต้องเสียเงินตรานะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะลดการพึ่งพาน้ำมันให้มากที่สุดคำตอบของเราก็คือมุ่งไปหาพลังงานทางเลือกนะครับก็คือว่าทำอย่างไงให้เราลดการพึ่งพาน้ำมันจากฟอสซิลนะครับมุ่งสู่น้ำมันมุ่งสู่พลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานทางเลือกให้มากขึ้นเราก็มาถึงประเด็นของมลพิษหรือว่าข้อเสียที่เกิดจากการใช้น้ำมันหรือว่าพลังงานจากฟอสซิลนะครับตัวแรกอย่างที่พวกเราทราบกันแล้วว่าน้ำมันก็คือสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งมีไฮโดรเจนมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักนะครับสารพวกนี้เมื่อเกิดการเผาไหม้หรือมีการสันดาบในเครื่องยนต์จะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วสิ่งที่เรากังวลกันมากที่สุดก็คือมลพิษทางอากาศนะครับจากสารประกอบซัลเฟอร์นะครับโดยเฉพาะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นแหล่งที่มาของฝนกรดนะครับเมื่อเราหายใจเข้าไปจะเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกตัวนึงก็คือในสารประกอบของน้ำมันจะมีตัว N ครับคือตัวไนโตรเจนไนโตรเจนเมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจะเกิดไนตริกครับเป็นกรดไนตริกเมื่อทำปฏิกิริยากับอากาศก็เกิดเป็นพวกน็อกหรือว่า NO2 NO3 พวกสารเหล่านี้ก็เป็นสารที่เป็นแก๊สตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโลกร้อนนะครับเกิดฝนกรดนะครับอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือฝุ่นขมเหลานะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่า PM10 นะครับ PM25 ก็คือหมายความว่าเป็น particle matter นะครับเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราสามารถจะหายใจและเข้าไปสู่ปอดของเราโดยตรงได้สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราหายใจลำบากเป็นโรคปอดนะครับบางคนอาจจะแพ้เป็นโรคผิวหนังเป็นผื่นคันนะครับตัวที่สำคัญอีกตัวขมเหลาควันของมันนะครับอันนี้มาจากน้ำมันนะครับโดยสรุปนะครับมลพิษจากน้ำมันหรือจากพลังงานฟอสซิลเนี่ยที่สำคัญก็คือทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศหรือว่า air pollution นะครับ air pollution อาจจะส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะถ่ายทอดไปสู่วงจรอาหารหรือที่เราเรียกว่า food chain นะครับเมื่อมนุษย์กินนะครับเข้าไปสารพิษจากมลสารเมื่อกี้มันก็จะเข้าวงจรของมนุษย์ครับทีนี้เราจะจัดการยังไงเมื่อเรารู้ว่าพลังงานหรือว่าฟอสซิล
ที่เราเอามาใช้เป็นพลังงานมีมลพิษอย่างที่ผมกล่าวให้ฟังเมื่อกี้เพราะฉะนั้นหลักในการป้องกันบรรเทาแก้ไขมลพิษจากพลังงานฟอสซิลนะครับมี4ตัวครับตัวแรกคือตัววิศวกรรมหรือตัวเทคโนโลยีนะครับทำยังไงให้เป็นเทคโนโลยีสีเขียวนะครับตัวที่2ก็คือทางด้านเศรษฐศาสตร์ทำยังไงให้เป็นต้นทุนที่ทุกคนสามารถจะซื้อได้ใช้บริการได้เข้าถึงได้ในราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงเกินไปตัวที่3ก็คือหมายความว่าทางด้านสังคมสังคมทำยังไงให้มีการยอมรับเป็นที่ยอมรับของชุมชนนะครับตัวสุดท้ายก็คือสิ่งแวดล้อมทำยังไงให้เรามีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเราอาจจะมีเงินแต่ถ้าหากว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศใครจะมาอยู่อาทิตย์เรามาดูบทบาททำอย่างไรหรือว่ามีหนทางใดไหมที่ประชาชนหรือว่าชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามมลพิษจากพลังงานฟอสซิลตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือทำอย่างไรนะครับให้ชุมชนหรือให้ชาวบ้านนะเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณเป็นนักวิจัยเป็นนักวิจัยที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับทำยังไงเราสร้างนักวิจัยชุมชนขึ้นมาให้เป็นเครือข่ายเพื่อการติดตามเฝ้าระวังเป็นเสมือนกระจกสะท้อนนะครับว่าขณะนี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นยังไงคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศนะครับหรือว่าสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างไรในบริเวณที่อยู่มีโรงไฟฟ้าในบริเวณที่มีโครงการขนาดใหญ่ทำยังไงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบร่วมประเมินแล้วสังคมเราก็จะสงบสุขครับพลังงานเป็นความมั่นคงเพราะฉะนั้นผมจึงกล่าวสรุปว่าโลกต้องเปลี่ยนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำพลังงานจากน้ำมันพลังงานจากฟอสซิลก็ค่อยๆน้อยลงแล้วก็มีพลังงานอื่นมาทดที่มาแทนที่นะครับครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนมลพิษจากพลังงานฟอสซิลผมก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ